สวัสดีครับแตงโมลงปิยพงษ์ยิงวันนี้ครับเรามาติดตามนะครับผลการแข่งขันฟุตบอลนะครับในการอุ่นเครื่องนะครับอินโดนีเซียแล้วก็ทีมชาติไทยนะครับเดี๋ยวเราจะพูดถึงเกมกันด้วยนะฮะต้องบอกว่าวันนี้ลงสนามกันทั้ง2ทีมนะครับแต่ว่าล่าสุดเลยเนี่ยถ้าใครไม่ได้เช็คนะครับมาเช็คดูได้นะครับทีมชาติอินโดนีเซียครับก่อนจะลงสนามนี่แหมคุยนักคุยหนาในการเจอกับทีมชาติเกาหลีใต้บอกว่าจะยิงให้ได้นะครับบอกว่าจะชนะเกาหลีใต้นะครับไทยเนี่ยดูเอาไว้นะครับก็มีการพูดต่างๆนานาแล้วครับเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดแล้วครับในการลงสนามนะฮะนัดสุดท้ายนะครับหลังจากที่นัดแรกเนี่ยพยองเหลือเกินครับเอาชนะอาร์เจนมาได้ 2-1 นะเออแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยเจอกับทีมชาติไทยก็โดนไปแล้วมาเจอเกาหลีใต้ก็โดนไปอีกแล้วครับบอกเลยครับว่าไม่ง่ายนะเออเกมนี้ครับต้องบอกว่าอินโดนีเซียนะครับลงสนามมาในตัวผู้เล่นเนี่ยโอ้โหไลน์อัพไลน์ชื่อเนี่ยต้องบอกว่าเหมือนเคยครับเป็นนักเตะระดับโลกนะฮะเนี่ยครับมีทั้งอิกบาวนะชื่อคล้ายนะครับอิกบาวบุฟฟอนฟิโก้โทนี่นะฮะอุสมานเน่นะฮะโอ้โหแต่ละคนนี่ชื่อชั้นนี่โอ้โหสุดๆไปเลยนะครับอ่ะแต่ว่าเกมเนี่ยต้องบอกว่าอย่างนี้นะครับภาพรวมของเกมเนี่ยบางทีมันหาดูยากมากเลยก็ไม่ได้ติดตามนะแต่เรามาอัปเดตผลการแข่งขันให้แล้วกันนะครับสุดท้ายแล้วอินโดชุดนี้นะครับโดนไป 3-0 ครับ3โบครับคือถ้าดีจริงเนี่ยไม่น่าจะโดนเยอะขนาดนี้นะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยแสดงว่ามาตรฐานของอินโดนีเซียก็ไม่ได้หนีจากไทยมากสักเท่าไหร่นะครับโดนไป3โบครับ3โบนะฮะตอนทีมชาติไทยโดนก็โดนไป 4-1 นะครับใกล้เคียงกันแต่ว่าไทยยิงได้แต่โดนมากกว่านะครับอ่ะแต่เกมนี้ต้องบอกเลยนะครับแฟนๆของเขาเนี่ยก็ออกมาบ่นเช่นเดียวกันว่าในคอมเมนต์หลังเกมนะครับว่าตราบใดที่โค้ชคนนี้เนี่ยยังอยู่นะฮะซาจาฟรีเนี่ยก็อาจจะดีเฉพาะในอาเซียนหรือเปล่านะครับแล้วก็มีคนเปรียบเทียบระหว่างชินไตยังกับโค้ชซาจาฟรีนะครับแต่อันนี้นี่ต้องดูนะว่าผมว่าถ้าทำบอลเด็กเนี่ยซาจาฟรีก็ทำได้ดีนะของอินโดนะครับคอมเมนต์ถัดไปบอกว่าชนะอาร์เจนตินาที่เป็นนักกีฬาฮอกกี้มาไม่แปลกใจเลยนะทำไมชุดนี้นะครับเห็นแชมป์แค่ AFF อีกคอมเมนต์หนึ่งครับบอกว่าถ้าเป็นอาร์เจนตินาที่ชนะมาใช่ไหมอันนี้เป็นแฟนอินโดเองนะชัยชนะของฉันคุณทำให้ศูนย์เปล่าพอเจอไทยเอาตัวสำรองลงนะครับยิงเกินไปก็เลยแพ้ไทยอันนี้แฟนบอลอินโดวิเคราะห์นะฮะพอเจอเกาหลีเรียบร้อยโดนยิงเละเทะนะครับแต่ว่าเหตุผลทั้งหมดก็เป็นเพียงการแข่งขันอุ่นเครื่องนะแต่ถ้าโดยรวมแล้วคอมเมนต์ส่วนมากเนี่ยก็คือโจมตีโค้ชค่อนข้างเยอะนะว่าไม่ค่อยดีพอเท่าไหร่นะครับสำหรับการแข่งขันในระดับเอเชียแต่มันก็ย่างจริงนะทีมจากอาเซียนเนี่ยก็เห็นกันชัดๆอยู่แล้วนะครับยังก้าวไม่ผ่านหรอกแล้วก็เจอทีมใหญ่ๆอย่างเกาหลีญี่ปุ่นเนี่ยโดนเยอะนะฮะแล้วสู้ไม่ค่อยได้ด้วยนะครับนี่ยังเป็นปัญหาแฟนบอลก็เลยบอกว่าต้องกลับไปสร้างทีมใหม่นะฮะหรือว่าปรับจูนกันใหม่เช่นเดียวกับทีมชาติไทยแหละครับถ้าพูดตามตรงนะครับก็ต้องบอกว่าเหนื่อยเหมือนกันนะครับถ้าหากว่าเล่นได้ประมาณนี้ทั้ง2ชาติเลยทั้งอินโดแล้วก็ทีมชาติไทยนั่นเองนะครับสำหรับทีมชาติไทย U20 นะครับลงสนามพบกับอาร์เจนตินา U18 เนี่ยนะครับต้องบอกว่าในการแข่งขันนัดสุดท้ายรายการ Soul Earth on Us นั่นเองนะครับแข่งที่ประเทศเกาหลีใต้ครับซึ่งถ้าดูจากตรงนี้แล้วเนี่ยโหตัวเขาก็ไม่เล็กนะตัวเขาใหญ่นะครับแต่ไม่รู้เนี่ยไปเล่นอีท่าไหนครับแพ้อินโดมานะครับ 2-1 และที่สำคัญก็แพ้เกาหลีใต้ด้วยคือแพ้รวดนะครับ2เกมขณะที่ไทยเนี่ยแพ้เกาหลีแล้วก็ชนะอินโดมาได้นะครับก็ต้องยอมรับนะครับว่าเกมนี้เนี่ยพอเราเห็นจากสกอร์2นัดแรกแล้วคงเป็นอื่นไม่ได้ครับก็คิดว่าอาร์เจนตินาเนี่ยเป็นสคูลบอยนะที่เขาลงมาก็เป็นเด็กนักเรียนกันอยู่เลยไทยน่าจะชนะเพราะอายุยัง17อยู่เลยนะครับของไทยเนี่ยมาในชุดที่เตรียมตัวแล้วนะเนี่ยครับสีหน้าค่าตาก็คือเตรียมตัวไปแข่งขันในรายการชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกก่อนแล้วก็เข้าสู่รอบสุดท้ายมันก็คงจะต้องดีกว่าถ้าพูดกันตามตรงนะครับแต่ว่าเอ๊ะมันแปลกๆเอเมอร์สันเปเรราเนี่ยนะครับก็คุมทัพในนัดนี้คุมมาหลายทัพคุมมาหลายนัดแล้วล่ะครับแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้ถูกใจแฟนบอลทีมชาติไทยนะครับล่าสุดวาง3ประสานในแดนหน้าเป็นธนาวุฒิโพชัยเคลันธนาดอนไรอันธนกิจโชติเมืองปักก็กะว่าไปสอยเขาเลยไงถ้าเล่นหน้า3นี่กะไปสอยเขานะครับ
แต่ว่าเริ่มเกมมาเป็นอาร์เจนตินาครับครองบอลบุกใส่เข้าสู่ทีมชาติไทยเนี่ยได้เยอะกว่าส่วนทีมชาติไทยก็หาจังหวะโต้แต่ว่าเอเมซันเปเรล่าชอบเล่นรับแล้วโต้อยู่แล้วนะครับตั้งแต่เชียงรายอยู่แล้วคือไม่สนอะไรครับเน้นเกมรับแล้วค่อยโต้นะฮะอันนี้เป็นแพทเทิร์นที่แทบจะทุกนัดเราเห็นแบบนี้นะครับแล้วก็มีจังหวะในการยิงตรงกรอบจากการยิงฟรีคิกของธนกิจชลเมืองปักด้วยในเกมนี้นะครับแต่ก็ยังติดเซฟของผู้รักษาประตูอาร์เจนตินานะฮะนาทีที่43ครับกลายเป็นอาร์เจนมาได้ประตูออกนำครับจากมาเตโอบาเนสกัสนะครับทำให้ทีมเนี่ยขึ้นนำ 1-0 แล้วก็จบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้ไปเลยนะครับเราก็ช็อกพอสมควรนะว่าเฮ้ยโอ้โหเราทำได้ดีมาในเกมก่อนทำไมเจอกับอาร์เจนแล้วอายุน้อยกว่าทำไมไม่ค่อยดีนะฮะอันนี้ก็ต้องไปดูที่รูปแบบของการทำทีมแล้วก็ระบบแท็กติกต่างๆนะครับในแต่ละเกมการแข่งขันซึ่งแน่นอนครับกลับมาต่อครึ่งหลังก็นึกว่าจะแก้เกมได้ให้เปิดมาอีกทีโดน 2-0 นะครับจากมิโกจูอาเรสนะครับแล้วก็ช่วงเวลาที่เหลือเนี่ยเราทำอะไรไม่ได้เลยนะเดินหน้าบุกจากรายงานนะครับเดินหน้าบุกพยายามจะหาประตูคืนให้ได้แต่ว่าเจาะไม่ได้ครับทำให้จบทัวร์นาเมนต์นี้ด้วยการมี3คะแนนแล้วก็ประตูได้เสียลบ3นะครับซึ่งหลังจากนี้ครับทีมชาติไทยก็เดี๋ยวกลับมาที่กรุงเทพนะฮะแล้วก็เตรียมทีมกันต่อในการเล่นที่บุรีรัมย์โดยจะมีโปรแกรมก็คือเดือนกันยายน25 27 29อันนี้สำคัญที่สุดแล้วนะครับชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกแต่ว่าเจอทีมอาจจะไม่ได้แข็งมากไงน่าจะผ่านไปได้ถ้าไม่ผ่านนี่ก็ไม่รู้จะพูดว่าไงแต่เอาที่1ไงนะครับมีฟิลิปปินส์บรูไนแล้วก็เจออิรักส่วนอันดับ2ที่ดีที่สุดจาก5กลุ่มต้องไปลุ้นเอาแต่ว่าถ้าเราชนะอิรักได้ก็จบไปนะครับหรือวัดลูกได้เสียแต่เอาจริงชนะรวดนั่นคือสิ่งที่เราตั้งเป้าหมายเอาไว้มากที่สุดนั่นเองนะครับสำหรับทีมชาติชุดนี้แหละครับก็ต้องมาดูถ้าทำไม่ดีเนี่ยเอเมซันเปเรร่าแล้วก็การที่รับช่วงต่อไปดูแลของบุรีรัมย์เนี่ยอาจจะไม่ได้ไปต่อหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องดูสมาคมด้วยนะครับส่วนคอมเมนต์นะครับจากแฟนบอลชาวไทยนะครับแล้วก็คนอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวลองมาดูกันหน่อยดีกว่านะครับว่ามีอะไรบ้างนะฮะนี่เราเจอก่อนเลยครับคอมเมนต์อินโดแน่นอนครับบอกว่าไม่ต้องเศร้านะทีมชาติไทยไหนๆก็ชนะอินโดนีเซียชุดสำรองไปแล้วนี่นะโอ้โหเป็นไงล่ะพอเราแพ้นี่โดนซ้ำเลยนะอีกคนนึงก็บอกว่าจะรอดไหมเนี่ยครับชุดนี้เจออิรักรอบคัดเลือกดูแล้วไม่น่ารอดนะครับก็ถ้าแบบนี้เนี่ยรอดยากนะจริงๆฟอร์มถ้าพูดตรงๆเลยนะฟอร์มไม่ดีนะครับไม่ดีนะครับแพ้ใครก็แพ้ได้แต่ไม่แพ้อินโดแล้วกันนะครับไทยทีม Z นะครับส่วนอาร์เจนตินาทีม A ของเราเนี่ยทีม A ครับนะฮะพอแล้วครับทีมชาตินะฮะเด็กเก่งๆนี่น่าจะกระจายกันหน่อยนะแปลให้นะครับสมาคมน่าจะเอามาทำนะยอดเยี่ยมครับดันให้จบโปรเจกต์รีบแข่งรีบถกรอบสมาคมได้เอากลับมาทำเองคือตอนนี้เนี่ยก็ภายใต้การทำของบุรีรัมย์แหละต้องให้เขาทำให้จบนะครับตามที่ตกลงกันไว้นะครับยังจะใช้โค้ชคนนี้อยู่หรือไม่ก็ต้องเป็นเอเมซันเปเรร่านี่แหละจะเป็นคนอื่นไม่ได้นะครับตอนนี้เปลี่ยนไม่ทันแล้วแต่ผมก็มองดูนะครับจากคอมเมนต์เนี่ยไม่ชอบการคุมทัพของเอเมซันเปเรร่าแน่นอนครับเพราะอย่างนี้เนี่ยมันทรงมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะถึงแม้ว่าจะรับโต้กลับอะไรเงี้ยแต่ว่าคนไทยน่าจะไม่ชอบกันนะครับมวยรองบ่อนครับกลับมาวนๆแบบเดิมเป็นบวยอีกแล้วสรุปสกอร์เรานี่โดนไป2นะฮะจบอันดับเท่าไหร่เนี่ยแบบนี้นะฮะก็น่าจะบวยนะทีมชาติชุดนี้ทำให้นึกถึงซาบาดอร์นะฮะนักเตะทักษะแย่พอกันรูปแบบการเล่นไม่มีอะไรนอกจากอุดแน่นๆหลังรอไป5เกมลุกสาดยาวให้หน้าไปวัดเอาทีมชาติหาประสบการณ์อีกแล้วอีกท่านหนึ่งก็บอกว่าเปลี่ยนเป็นโค้ชญี่ปุ่นสมาคมดึงกลับมาทำเองนะฮะกระจายโอกาสให้เด็กจากทีมอื่นจะดีขึ้นเห็นทันตาคิดเห็นส่วนตัวเนี่ยนะฮะผิดตรงไหนก็ขออภัยด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นของแฟนบอลแล้วกันนะครับถ้าหากว่าชื่นชอบก็อย่าลืมติดตามก็ได้ครับโดยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวครับ